안녕하십니까? 자바이디 묵꺼집이 나시야. 지금은 태국 동부 부이산 왕사풍입니다. 왕사풍 길거리에 있는 우리 까이양 태국식 바베큐 집입니다. 태국식 바베큐랑 이제 솜땀, 태국식 김치, 빙. 그다음 요거는 이제 닭 가슴살 쪽 먹을 거 아무것도 없습니다. 가격만 싼 거. 그리고 남부빨라. 파파야 이산 지금 시켰습니다. 태국식 치킨 바베큐 치킨 예 반마리 포장해서 갑니다. 예, 한 마리는 130바, 반마리는 70바. 예. 담프 발랏, 이산 파파야 샐러드하고, 그 다음에 태국식 치킨 바베큐하고, 카우니아 찹쌀밥하고, 이렇게 없고, 집에서 한끼 먹겠습니다. 조! 조! 이름이 조입니다. 조. 미스터 조. 이 성격 들어보가지고 잘못만 치면 이끌고 봅니다. 조심해야 됩니다. 조! 조! 이렇게 이제 생선을 튀겨서 같이 이제 밥 먹을 예정입니다. 예, 조금 이따 이제 태국 동북 부이산 왕사품에서 가정식으로 또 함께 하겠습니다. 아까 이 길거리에서 사온 태국식 태국 이산식 파파야 샐러드 김치, 담포 빨라 안에 조그만 아주 작은 게 같은 게 들어간 겁니다. 담포 빨라 김치, 그다음에 아까 산 까이양 또 하이 까이양 반말입니다. 그 다음에 태국식 매콤한 된장에다가 카우니아오 찹쌀밥에 이렇게 해가지고 좀 이따가 태국 동북부 이산 태국 이산 가정식으로 함께 하겠습니다. 사트캅 사바디 묵꼬집이 인 아시아 태국 동북부 이산 왕사품입니다. 왕사품은 러이주에 있습니다. 예. 지금 이제 태국 가정식으로 태국 이산 가정식으로 점심 함께 하겠습니다. 카우니아오 태국의 주식이죠. 잡살밥. 그 다음에 요거는 팍풍인데 큰 겁니다. 그 모닝글로리 모닝글로리 할 때 그 모닝글로리 채소인데 그 중에서 큰 겁니다. 그거하고 그 다음에 요 이 까이양 태국식 바베큐, 그 다음에 태국식 김치 이렇게 밥 먹기 먹겠습니다. 또 올라망시 선생님 어머니가 우리 또 빠텃 이렇게 함께 하겠습니다. 오 라왕 แล้วก็ใส่สุกก็ใช่ไหมแม่ต้มเทโพต้มกะทิอ๋อเขาไปใส่เย็นตาโฟสีชมพูอะค่ะพี่อ้อยกำมือได้ยังเหมือนลูกสามสี่มือเหมือนบ่ใช่ๆโอ้แม่คนเดียวไม่เป็นไรบ่เด็ดพี่แอดบอกว่าบอกให้นอนเรือนไทยถ้าไม่กลับอะพี่อ้อยถึงเลยทางโมกลับแล้วบ่ยังบ่เข้ามาวันนี้ค่ะพรุ่งนี้เขาเปิดไงเปิดโรงเรียนแล้วนี่ก็เข้าแล้วในหลกหลังนะรถนักเรียนมาเร็วไหมบ่มาแล้วค่ะแม่ไม่กลัวตอนเด็กปลาละโอ้หวานลูกออกเปรี้ยวบ่บ่มันไม่เกิดเทศนั่นแน่มาฮัลโหลแม่กินตามไปบ้านละกินอืม
าหารหัวอาหารนี้ก็บอกขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยลูกนี่ไงมึงเขาพี่เอ๋เป็นยังพี่เอ๋พี่เอ๋พวกเป็นยังจะดีที่เราจะช่วยน้องแบบนี้แมวหิวหิวสงสัยไปวัดไปนู่นไปนี่ลำบากง่ายเราบ่ได้กินกันนู่นอาหารเป็นถุงแม่บอกกินแม่ไม่กินแม่ไม่กินกินซะลูกกินกินเอาหน่อยวันที่ได้เที่ยงเนี่ยเอาเขากินแล้วเที่ยงแล้วเขามีคณะเขากินให้กับเขากินที่ทำงานเนื้องูอ่อนเขาหรือคนตลาดมาเขาก็ซื้อของไปให้เขากินออกงานกันงบมือเล่น30 บาทแล้วแต่ต้นไม้ต้นไม้กินแล้วยุ่งเอาไปปอกไปแห้งๆซะก่อนนี่จะไปเลือดหมูให้ประกอบแล้วนะเข้าลายลูกจะให้ซื้อมีตัวใหญ่อันนี้มันเป็นปลาหนาความมาขายซื้อแม่ไปซื้อของบ้านหนักอย่างนี้ไม่ใช่น้ำเกลือโดนวะรู้ออกคนนึงร่างกายใครโอ้จ้าร่างกายอ่ะมาเนี่ยเฮลิคอปเตอร์มันไผ่น้าออนเขาเรียกคอปเตอร์อืมจ้าจ้าผมแซ่บนะไอ้คนดูครับถามน้าออนถามว่านี่ตะคุณเขาจะจัดไหมอ่าครับครับครับอ่าพี่ทักอันมันไม่จัดประจานน้าออนปีเนี้ยมันโมด้าหรอกเพราะว่าก็รอเบิ้งเขาจะประกาศอีกทีจ้ายังไม่รู้เออถ้าเขาประกาศค่าเห็ดก็ไม่ให้แม่โทรไปบอกอ่ะจ้ะนอนกินแล้วเตี้ยน่ากินให้กินหน่อยมึงยิ่งขอไปซื้อไอ้ไปจับมาให้มึงสวยมันห้อนหลายภารกิจขยะแล้วค่ะมุ้งเทศผลงานส้มสิจ้ะจังหวัดเขาส้มประกวดตัวอุดรต้องไปเทศเรื่องอยู่อุดรไหมเขาออกกะเศร้าก็ออกไปใส่บาตรแล้วก็หัดแม่ไปเลยว่าสั้นเว้ากันเมื่อคืนเนี้ยบ่อยากกลับคืนไปคืนมาพระสิไปบ่ก็ว่าสิไปหัดพระแล้วพระสิไปบ่เมื่อคืนนี้บ่ตกบ่ตกพอเทื่อเพราะว่ามันมีงานศพไอ้รวยขอศพไอ้รวยไปไหว้วัดวัดโพธิเออวัดหลวงปู่สมศรีเลยตายแล้วเนาะเอ้ยจ่อยตายเมื่อวานเนี่ยไล่ๆกันเดี๋ยวนั้นเออโอ้ยเนาะเออเจ้ากระเจี๊ยบเผานั่นเออแล้วเมื่อใดที่เผาบัดนี้นะกาบลูเทียก็สิบ่เป็นวันพฤหัสนี่บ่เออมาจังซั่นก็สิเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้ไปกับรถไผเนี่ยบัดนี้บ่มีรถไผแล้วก็อยากไปต่อแล้วครับเขาบ่แม่นครูสอนมาอือมาแล้วได้มาโทรหาออนอยู่อีแล้วก็อยู่แล้วล่ะเหรอโอ้ยน่ะจะกับเขากันคุยกันนั่นล่ะแล้วพี่อ้อยน่ะบอกว่าของมันน่ะมันแบบเบิดไอ้โตเขาหายแอดว่าซั่นเหนือจะได้โทรบอกอืมก็มีโทร
พราะว่าแกไลน์มาถามออนว่าว่าอ้อยเป็นอย่างกับแพงเพชรออนก็เลยไลน์บอกแกไปแล้วแหละก็แปลว่าอ้อยโทรหาก็สิเว้าเรื่องเงินค่ะล่ะวะเดี๋ยวเอาเงินออนให้เขา500บาทนี่ก็เลยเมียน่ะเป็นผู้เอาเงินมาใส่มีออนแกคิดว่าบ่มีเงินเอาเงินคืนไปคืนไปคืนมาจากว่าหลงส้นกันสะไดสองผัวเมียเขานะกลัวกะว่าเมียบ่เอาว่าอันเมียเอาเงิน 1,000 เออไปกินข้าวเลี้ยงที่ติเออมากินข้าวเลี้ยงมื้อสุวานเนี่ยแล้วก็เลยพี่ออนว่าเส้นเว้าแบบน้อยใจนะเงินกระถิ่งเลข 6,000 หนูกระถิ่งเขาหนูเอาเงิน60บาทนะไปแลกเงิน 6,000 หนูเอามาให้ก็บ่ให้หนูจักบาทเออนี่ค่าหอค่าหอค่าหอเขามาให้ก็บ่ให้หนูจักบาทหนูได้ตะค่ายก็พิมพ์โซง 1,000 กว่าบาทคือว่าเป็นตะลิโต๊ะลิโต๊ะเมื่อคืนอันไอ้นั่นหมาบ่ล่ะฮะมาไอ้เอ็มก็มาเฮ็ดอันเครื่องสิไปแก้เส้นแก้ไหวอยู่นี่นะมันแล้วหรือยังมันเดียวไปไหวยังแก้บนให้ไผไผแก้หน้าการทำลุงด้วยนะครับโอ้ยังไงแกวันนี้ของโมได้ดูเลยวันนี้ของมันกระทันหันทีแรกท่านเราก็สิบโมไปวันนี้ไอ้หมอนะมาไอ้หมอรอบใกล้ๆว่าอยากให้พาแม่ไปเอสเลยบอกว่าถ้าพาแม่ไปก็พิยุตะเลยเพราะว่าไอ้ฮิตนะไอ้ฮิตนะไปเว้ากับไอ้หมอว่าสิไปส่งแม่สิไปส่งแม่แล้วก็สิกลับมาฮับเอาลูกเอาเมียไปเมื่อเขาวันนี้แล้ววันนี้แล้วคือความคิดของไอ้หมอนะคือถ้าไปแล้วบ่อยากให้กลับคืนมาต้องซอยเป็นกระมูเป็นคงเพนจ้ามันบ่คือเนาะหมอนไปก็เลยแอ๊ะก็เลยว่าอันแกก็เลยบอกว่าครูบอกว่าไปนั่งเหมือนกันกับหน้านี่แล้วว่าให้ไปฮับแม่มาแล้วก็มาได้เอาเงินกับอ้ายก็แปลว่าเขาก็สิเติมน้ํามันรถแล้วก็สิฝากเงินไปซอยงานก่อนทันจ้าจ้าเออนั่นแหละแล้วบัดนี้ครูนี่เพิ่นไปแล้วอยากกลับมาจังซี่นะเออเลยเขาคือไอ้หมอที่ดูมาทางนี้ก็คือว่าซั่นอันแอสิไปรอก่อนซั่นแอสิไปแล้วแอสิไปอยู่พุ่นเลยไปนั่นเขาเพิ่นไอ้หมอโทรมาคุยกับน้องนั่นแหละโอนเงินให้โอนเงินให้บอกผู้สอนผู้สอนที่โอนเงินให้เราบอกให้โอนเขาในของอ้อยนะแบบไปแล้วเตรียมบ่ได้เตรียมอย่างไรมั้งบ่ได้เตรียมอย่างชุดนะที่นุ่งไปบ้านไอ้พรอ่ะนุ่งไปบ้านไอ้แขกน่ะกะบ่ทันได้ซักแม่แขกตายนะเออกะสิฮอกไปซักคุณเบิดผ้าบ่ได้ซักกะทันทันเนาะเออกะเลยบัดเนี้ยบ่ไปก็บ่ได้เพราะว่าไอ้หมอคล้ายๆว่าไอ้หมอก็อยากให้ไปแล้วก็ต้องไปอยู่เป็นหมู่เขาจังซี่นะบ่แม่นไปส่งแม่ที่ไปเออคือตรงอยู่บ้านสวนบ้านบ่แม่นว่าสิไปที่แม่ไว้แล้วก็เจ้าของก็สิคืนมาไอ้หมอเออเป็นอย่างเราบอกว่ายายบอกแล้วว่าถ้ายายมาบ่ให้ห่วงคุณนั่นแหละบ่ให้ห่วงหยังแล้วยายก็บ่ไปยายบอกแล้ว